ือโดนแตนต่อยจ้าด้านหลังตรงนี้เป็นแผลแบบโอ้ต่อยไปได้ไงเจ็บมากวันนี้เรามีปุบปับทัวร์อันนึงนะครับที่อยากจะไปเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเล่น Facebook แล้วก็มันมีหน้าเพจของนักศรัทธาเนาะที่มันเด้งขึ้นมาแล้วก็มีงานแสดงไฟเนาะที่จะจัดวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เลยว่าจะลองไปดูก็เลยเพิ่งจองตั๋วเมื่อเช้านี้เองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่านักศรัทธาที่ราชบุรีเป็นยังไงต้องเดินทั้งสองตอนนี้ก็ขออนุญาตมากินข้าวก่อนจะกินทั้งข้าวหน้าเป็ดทั้งต้มเลือดหมูแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลยสั่งข้าวต้มปลาก็เอกจองตั๋วแบบสำหรับทั้งวันมานะครับก็ราคาประมาณ300 บาทเดี๋ยวจะแปะเลทราคาเอาไว้ให้ตรงนี้เนาะแล้วก็แต่สำหรับใครที่มาจองตั๋วรอบเช้านะครับก็จำเป็นจะต้องเข้ามาก่อน4 โมงเนาะเพราะว่าเขาจะปิด4 โมงก็สำหรับรอบเย็นนะก็เข้าหลัง4 โมงนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนรับตั๋วกันก่อนเนาะเพราะว่าเราจองนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi ได้เนาะแค่เสียบเอาแบบประชาชนนะครับมาเสียบตรงนี้จ้าด้านหลังตรงนี้เป็นแผลแบบโอ้ต่อยไปได้ยังไงเจ็บมากมีเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกมาที่จุดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าเพื่อทาแซมบักแล้วก็ให้ยาแก้แพ้แบบไม่ง่วงมานะครับรอลาดอดีตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างด้านหลังโอ้ยเจ็บตอนนี้ประมาณ5 โมงครึ่ง 6 โมงเขาก็เริ่มเปิดไฟแล้วเห็นพนักงานบอกว่าประมาณ6 โมงคนก็จะมาเยอะขึ้นแล้วก็ไฟก็จะสวยมากๆเพราะว่ามันเริ่มที่จะมืดสนิทแล้วWe'll be right back.
ที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับแล้วก็คนเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาจำกัดคนครับประมาณ500คนต่อวันแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่ยังไม่ถึง100คนเลยก็ค่อนข้างโอเคเนาะปลอดภัยดีครับ social distancingสถาปิดเลยนะครับ4ทุ่มรู้สึกว่าเป็น300บาทที่คุ้มมากๆอยู่ตั้งแต่4โมงจนถึง4ทุ่มเลยได้ทั้งบรรยากาศก่อนพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็บรรยากาศที่เปิดแสงไฟสวยมากๆเลยข้างในครับคุ้มมากถ้าเกิดใครมีเวลาว่างเนาะวันเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ก็อย่าลืมมาที่ณสัทธาราชบุรีนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เอกด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบาย